มีเรื่องต้องเตือนภัยกันอ,อีกแล้วนะคะมิจฉาชีพออนไลน์มาสารพัดรูปแบบจริงๆนะคะเมื่อครั้งก่อนก็เป็นพี่ประวินมัยบ่ายคร้อยผู้ประกาศช่อง3นะคะก็เพิ่งจะโดนไปก็โอ้โหมีอุทาหรณ์ให้เราต้องรมัดระวังล่าสุดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นอีกแล้วกับผู้ประกาศข่าวแต่ว่าท่านนี้เนี่ยคือถูกปลอ, Facebook. อม Facebook แต่ก็มีผู้เสียหายที่เกิดจากการปลอม Facebook ครั้งนี้เป็นอดีตผู้ว่าการการประปานครหลวงนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนเข้าไปปลอม Facebook ผู้ประกาศข่าวท่านนี้แล้วก็ไปทักพูดคุยกับอดีตผู้ว่าการการประปานครหลวงก็คุยกันไปคุยกันมาเขาบอกว่าคุยเนี่ยจริงๆเหมือนแบบเป็นลักษณะแบบชู้สาวเลยอะ่ะพี่นั่นพี่นี่อะไรนะคะแล้วก็ชวนให้ลงทุนนี่คนที่คุยด้วยอดีตผู้ว่าการเนี่ยท่านก็คุยด้วยแล้วก็ เชื่อ,อใจไปเชื่อ,อใจไปไปร่วมลงทุนคริปโตแต่สุดท้ายเนี่ยเสียไปกว่า20ล้าน<อ>แล้ววันนี้ก็ต้องมาแจ้งความเพราะว่าเจ้าตัวก็เพิ่งรู้ว่าเธอถูกปลอม Facebook เหมือนกันนะคะแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเท่าที่เราไปอ่านข่าวหรือว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคือในระหว่างที่คุยกันเนี่ยพอคุยกันทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ก่อนนะแล้วก็ไปให้คุยกันต่อทางไลน์ทีนี้ในระหว่างนะั้นในระหว่างคุยเนี่ย มีคุยวิดีโอคอลด้วยนะ oh. แต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยคือใช้ภาพนิ่ง uh huh. ก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วแล้วเหมือนเขาจะอัพเฟซบุ๊กเป็นคุณอราการเนี่ยตลอดเวลาว่าวันนี้ทํานี่ทํานี่ทํานี่คือทําเหมือนมากสร้างเสมือนจริงมากสุดท้ายนี่คือมิจฉาชีพแล้วเจ้าตัวต้องมาแจ้งความนะคะเนี่ยค่ะคือคุณอราการจิวเกียรติผู้ประกาศข่าวของเนชั่นทีวีนะคะไปพร้อมกับทนายความแล้วก็ผู้เสียหายคืออดีตผู้ว่าการการประปานครหลวงค่ะเข้าไปพบกับพลตตรีชัดปัญธการคล้ายคลึงผู้บังคับการตํารวจ ตรวจสอบสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทอนหนึ่งไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยปลอม Facebook ไปหลอกให้มาลงทุนคริปโตพฤธิีการอย่างที่เล่าไปค่ะเจ้ามิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปปลอม Facebook ของคุณอรการแล้วก็ทักไปคุยกับอดีตผู้ว่าการการประปานนะครหลวงบอกว่าหูคุยกันถูกคอเลยนะแล้วก็ชวนกันคุยต่อในไลน แล้วบอกว่าลักษณะการคุยเนี่ยมีเรียกพี่เรียกอะไรเป็นแบบเชิงชู้สาวแล้วก็ชวนไปลงทุนในคริปโตครั้งแรกเนี่ยบอกว่าลงทุนไป20,000ก็ได้กำไรมาก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆมิจฉาชีพที่ปลอม Facebook มาเป็นคุณอรการเนี่ยมักจะบอกว่าลงทุนได้กำไรจำนวนมากก็เลยหลงเชื่อทีนี้มันมาเริ่มเห็นความผิดปกติตรงที่เวลาตัวเองเข้าไปเทรดเองเนี่ยจะขาดทุนแต่ว่าถ้าเทรดตามที่มิจฉาชีพบอกก็จะได้กำไร แล้วพอลงทุนไปเยอะๆอ,อยากจะถอนเงินออกมาก็ทําไม่ได้และมันก็มีอีกหลายเรื่องราวจนทําให้รู้สึกว่าถูกหลอกแล้วแหละท้ายที่สุดสูญเงินไปเกือบ20ล้านบาทในเวลาเพียงแค่ 2>, <อ><อ>2เดือนเท่านั้นน,น,ะนะคะ ส่วนทางฝากฟังของคุณอรการนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องเลยนะครับว่าถูกปลอม Facebook กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้รับการประสานจากทีมงานนะครับว่ามีคนร้ายปลอม Facebook ไปหลอกผู้เสียหายก็รู้สึกตกใจนะครับจึงได้รีบประสานกับทีมงานและร่วมกันหารือท้ายที่สุดลงความเห็นนะครับว่าต้องแจ้งความกับผู้ก่อเหตุนะพร้อมกับฝากเตือนคนอื่นเลยถ้ามี Facebook ที่แอบอ้างนะชื่อตนเองก็คือทางคุณอรการไปทักไปพูด คุยพูดจานะอย่าไปหลงเชื่อเที่ยวและหากใครเสียหายก็ให้รีบมาแจ้งความซึ่งเรื่องนี้ทางคุณอราการเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งด้วยใช่นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเสมอนี่คือบอกตัวเองด้วย ใครเข้ามาทักเราแม้ว่าหูจะเหมือนเพื่อนเราเลยเชื่อไม่ได้แล้วนะใช่กรณีผมก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว<ช>นะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับ<อ>มีมีวงเงินสูญเสียหลายแสนบาทเหมือนกันค่ะนะแล้วอย่างเนี้ยเขาบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่า,วามีการ up, up Facebook, โพสต์อัพอัพเฟซบุ๊กอ่ะโหลดภาพอัพภาพคือเหมือนแบบเป็นวิถีชีวิตวิถีหนึ่ง ของเจ้าตัวจริงๆเนี่ยจนก็หลงเชื่อกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมาทักเราแล้วเอ้ยมันมีความเคลื่อนไหว a c e b o o k จริงๆมันเห็นกันทุกวันเนี่ยก็เชื่อไม่ได้อย่างกรณีนี้เป็นต้นนะคะคุณอราการก็ตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายด้วยและเบื้องต้นพลตุรีชัดปัญธาการก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่ออายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงยึดอายัดเงินในบัญชีม้าต่างๆด้วยนะคะ